สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรนะครับเพลงอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับของคุณแม็กนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับผมตั้งสายปกตินะครับ เราจะมาดูวิธีการเล่นกันนะครับคอร์ดแรกนะครับเป็นคอร์ด E minor ให้เรากดนิ้วชี้ไปที่สายที่5ช่องที่7นะครับแล้วก็กดนิ้วนางนะครับไปที่สายที่2ช่องที่8นะครับผมวิธีการเล่นนะครับดีดสายที่5นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นให้เรามาดีดที่สายที่2ของช่องที่8ให้เราสไลด์กลับมานะครับช่องที่8สไลด์กลับมาช่องที่7คอร์ด D นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดไปที่ช่องที่5ของสายที่5นะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เราดีดสายที่2นะครับช่องที่7อีก1ครั้งลักษณะนี้ครับจากนั้นให้เรามาที่คอร์ด B minor นะครับชี้นะครับกดไปที่ช่องที่2ของสายที่5นะครับนิ้วนางกดไปที่สายที่2ช่องที่3นะครับเราดีดเบสของคอร์ด B minor ก่อนนะครับสายที่5ช่องที่2จากนั้นให้เราดีดสายที่2ช่องที่3นะครับโดยการดีด1ครั้งแล้วก็สไลด์ไปที่สายที่2ช่องที่5เพื่อจะเข้าคอร์ด C นะครับให้เรามากดคอร์ด C นะครับโดยใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่5ช่องที่3นะครับจากนั้นให้เราดีดสายที่2ช่องที่5นะครับที่เราสไลด์มาครับลักษณะนี้นะครับสายไป1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเล่นคอร์ด E minor อีกรอบนึงนะครับโดยการส่งที่สายที่6นะครับคอร์ด B minor กดไปที่สายที่6ช่องที่7จากนั้นให้เรามาเข้าคอร์ด E minor เช่นเคยเช่นเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะจากนั้นให้เรามาเข้าคอร์ด B 7นะครับผมโดยการสไลด์นะครับกดไปที่ช่องกดสายที่1ไปที่ช่องที่3นะครับสไลด์จากช่องที่3มาช่องที่5นะครับของสายที่1จากนั้นให้เราใช้นิ้วชี้นะครับกดไปที่สายที่4นะครับช่องที่4จากนั้นให้เราดีดสายที่1นะครับช่องที่5สายที่1ช่องที่5นะครับให้เราสไลด์กลับมาสายที่1ช่องที่3จากนั้นให้เราเข้าลูปคอร์ด E minor นะครับโดยดีดสายที่4นะครับช่องที่2นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดีดสายที่1ช่องที่3อีก1ครั้งนะครับThank you.
จบการแนะนำการเล่นอินโทรเพลงอยากให้อยู่ตรงนี้ของพี่แม็กเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ